วัสดีครับทุกคนครับผมอาจารย์อดัมแบรดชอว์นะครับเราอยู่กับภรรยาเมียนะครับภรรยาที่รักคุณเตยนะครับแล้วก็ไม่อยากไลฟ์ด้วยทำไมไม่อยากไลฟ์ง่วงนอนง่วงนอนเพราะว่าเป็นแม่ที่ประเสริฐมากต้องตื่นเช้าตื่นทุก2ชั่วโมงถามเตยเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับWhat time does Maxwell usually wake up at night? Maxwell usually wakes up at night at 10 o'clock 10 o'clock 4ทุ่มตีสองแล้วก็ตีสี่โอ้โหแล้วเตยก็ตื่นตามแม็กซ์เวลใช่ไหมไม่ตื่น จำไม่ได้ด้วยซ้ำ นี่ใครเฮ้ยเฮ้ยแม็กซ์เฮ้ย little baby what are you doing down there what are you doing at Maxwell hi it's daddy ทักทายนะครับสวัสดีครับมาดูแม็กซ์เวลแบบใกล้ๆนะครับเป็นเด็กตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยก็คือชับบี้7โลแล้วนะครับ he is 7 kilos oh no don't cry don't cry พ่อพูดเสียงดังก็ทำให้ลูกกลัว oh little baby don't cry it's okay daddy loves you you're a good little baby look what's thisIs this an alligator? เป็นเพราะว่าดำใช้กับรายการเช็คนี่ นี่ผมก็มีคนถามเข้ามานะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าเป็นไรมากปะเป็นไรมากปะภาษาอังกฤษว่าไงครับเตยรู้ไหมเป็นไรมากปะไม่อยากพูดเพราะมันหยาบคายเหรอเตยก็เคยพูดกับประดำบ่อยนะ เป็นไรมากปะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงให้ไม่อยากพายไงแต่เตยคงพูดให้มันฟังดูยากเดี๋ยวไม่อยากให้ลูกตกใจก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ I don't want him to get surprised ประหลาดใจ or shocked ตกใจ or scared กลัวนะครับ แต่นั่นแหละนะครับคำว่าเป็นไรมากปะเป็นไรมากปะ Is it that big of a deal? Is it really that big of a deal? ก็ได้ Is it really that big of a deal? จริงว่าเตยจะพูดเป็นคำอื่นนะเตยจะพูดว่าอะไร What the heck is wrong with you? Oh, what the heck is wrong with you? มึงเป็นไรเป็นไรมากปะอย่างเงี้ยขนาดมึงเป็นไรไม่ได้ขนาดนั้นอ๋อแล้วถ้าเป็นภาษาอีสานเป็นไรมากปะพูดว่าไงเจ้าเป็นหยังกระดอกกระเดียเดี๋ยวนี้นะเจ้าเป็นหยังกระดอกกระเดียใช่ไหมยาวไหมก็โอเคเจ้าเป็นหยังก็กระดอกกระเดียแต่ผมก็แปลเป็นอย่างนี้นะเป็น is it really that big of a deal หรือ big a deal ก็ได้พิมพ์เข้ามานะครับถ้าคุณฟังทันนะครับเราไม่ต้องแพนเตยเข้าไปหรอกเตยดูอ้วนจากข้างโอ้ยไม่ได้อ้วนเพิ่งคลอดลูกได้3เดือนเองครับไม่ได้คาดหวังให้ผอมแล้วอ๋อ4เดือนแล้วนะฮะ4เดือนแล้วจะ4เดือนวันที่16นี้ Maxwell นั้น Maxwell is going to be 4 months old yes all right พิมพ์เข้ามานะครับ it's or is it really that big of a deal อดัมพิมพ์เองก็ได้อ๋อนี่คุณชัยภานะครับ is it reallythat ต้องมีคำว่า that ด้วย that big of a deal นี่มันเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นเหรอนั่นแหละคือเป็นอะไรมากปะ really is it that big of a deal โอเคน่ารักขอบคุณมากถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักน่าแบ่งปันก็กดแชร์กดไลค์นะนี่เขียวหมากฝรั่งด้วยเดี๋ยวเอาบอกจะได้ไม่เสียมารยาท is itreally that big of a deal นั่นแหละนะครับถูกต้อง is it really that big of a deal calm down ใจเย็นๆหรือถ้าอยากเท่นะครับแทนที่จะพูดว่า calm down คุณก็พูดคำนี้นะเดี๋ยวผมไปนั่งยังไงไม่ถนัดตรงนี้โอเคอ่ะคุณก็พูดอย่างนี้ chill out อย่างที่ภรรยาบอกครับอย่างที่เตยบอก chill out man เป็นหยังกระดอกกระเดี่ยมีคนพิมพ์เข้ามา
คำว่าใจเย็นๆครับนอกจาก calm down แล้วมีอะไรอีกครับพิมพ์เข้ามาครับถ้ารู้มี calm down c a l m calm down หรือ calm บางคนไม่ออกเสียงตัว l ผมก็ออกครับ calm down calm down alright แต่ก็มียังมีคำที่เท่ครับที่เอาไว้ใช้เพื่อทำให้ตัวเองดูสุขุมดูแบบว่าโอ้โหคลังคำศัพท์นี่แบบไม่ธรรมดาก็จะพูดว่า simmer down simmer down simmer simmer down cool down ก็ได้ cool your jets ก็ได้ให้คุณเย็นเครื่องเจ็ตของคุณครับ cool your jets คือใจเย็นๆอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะฮะ alright be cool ได้ be coolChill out, man. Die. Chill out, bro. Chill out, man. ใจเย็นๆ It's really not that big of a deal. ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต It's not that big of a deal. Take it easy. Die. Take it easy. ซึ่งเป็นคำลาได้นะครับคำอำลาแบบว่า Hey, take it easy. ดูแลตัวเองด้วยนะ Take it easy. ไม่ต้องทำอะไรที่ลำบากเกินไปคือแบบให้ทำตัวแบบสบายๆไม่ต้องทำอะไรลำบากโอเคพิมพ์คำถามเข้ามาได้เหมือนกันครับปวดครี่พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงครับถามเป็นอีสานก่อนครับปวดขี้ภาษาอังกฤษว่าไงครับภาษาอีสานว่าไงครับเตยก็ปวดขี้เหมือนกันไม่ได้บอกว่าปวดขี้หรืออะไรล่ะ I need to go number two ถ้าสุภาพปวดหนักนั่นแหละก็คือ I need to go number two number two ก็คือปวดอึนะครับ I need to poo ก็ได้แต่มันไม่สุภาพ I need to poo ก็ได้ ฮะ I need to ถ้าไม่สุภาพคือ I need to take a shit I need to take a dump แต่มันไม่สุภาพไม่ได้พูดกับคือพูดกับเพื่อนแล้วมันยังน่าเกลียดอยู่จริงๆ I need to go to the bathroom ไม่ต้องเจาะจงว่าจะขี้หรือฉี่หรืออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เจาะจงไม่ระบุไม่บอกว่าจะไปทำอะไรในห้องน้ำแค่บอกว่าจะไปใช้ห้องน้ำก็พอแล้วนะฮะ I need to use the bathroom อย่างนี้I need to use the bathroom. I need to. เพราะว่าถ้า I need to use the bathroom, หรือ I need to use the restroom, แปลว่าต้องใช้ห้องน้ำใช่ไหมครับไม่ได้เจาะจงว่าจะไปทำอะไรในห้องน้ำซึ่งฝรั่งไม่ค่อยชอบถามถึง too much information นั่นแหละข้อมูลเยอะไปถ้าเราบอกว่าปวดขี้ปวดอึปวดฉี่เยอะไป too much information.ละเอียดเกินไปโอเคแต่แน่นอนเวลาพูดกับเพื่อนอาจจะพูด I need to take a shit อะไรเงี้ยแบบเล่นๆแต่ไม่สุภาพครับ alright ฉันให้เกียรติคุณคุณต้องให้เกียรติฉันถ้ามีใครที่ตอบได้ตอบเข้ามาเลยครับอันนี้ทดสอบนะฮะโอ้นี่คุณจิตรานะครับพิมพ์เข้ามาว่า natureis calling ธรรมชาติเรียก nature is calling อันนั้นคือปวดอะไรบางอย่างปวดฉี่หรือปวดอึแต่ไม่เจาะจงแค่ nature is calling ธรรมชาติก็คือร่างกายของฉันกำลังเรียกหาก็คือต้องไปใช้ห้องน้ำนั่นแหละ nature is calling พูดอย่างนี้ก็ได้แล้วคำถามเมื่อสักครู่ตอบทันไหมฉันให้อะไรนะฉันให้เกียรติคุณคุณต้องให้เกียรติฉันพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงใครตอบได้อาดัมยังไม่เฉลยยังไม่ตอบครับอยากให้คุณลองตอบนะครับพิมพ์เข้ามาครับฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาอังกฤษบ้าง If you respect me I'll respect you ได้ถ้าคุณให้เกียรติฉันฉันก็จะให้เกียรติคุณ If you respect me สังเกตครับไม่ใช่ respect ไม่ใช่สระเอ respect ไม่ใช่ครับ respect เหมือนสระอีครับ respect อาดัมพูดคำว่า fat กับฝรั่งไม่ดีเหรอ นี่กลับมาตอบคำถามนี้นะดูคำตอบครับ This is a book ภาษาอังกฤษขั้นสูงครับ This is a book นี่แหละก็พูดว่า ผมชอบคอมเมนต์กรีนกรีนแบบนี้มันตลกครับ This is a book ขอบคุณ นี่คือหนังสือเล่มนึงครับ I respect you so you need to respect me ถ้าจะแปลแบบตามบทความที่เขาถามเข้ามาเมื่อสักครู่ก็
ก็คือ if I respect you you need to respect me ถ้าฉันให้เกียรติคุณ if I respect re สระ e หรือสระ e respect you not respect respect เน้นพยางค์ที่สอง respect respect if I respect you you need to respect me กลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่ครับลืมไปแล้วว่าไงเราใช้คำว่าอ้วนอ๋อใช่ใช่ถามเตยครับด้วยประสบการณ์อันมากมายของเตยครับในฐานะเป็นเมียฝรั่งเมียฝรั่งเตยคิดว่าถ้าเราใช้คำว่า fat สมมุติบอกว่า you're fat กับฝรั่งไม่ใช่อาดัมนะแต่สมมุติเป็นฝรั่งทั่วไปเตยไปบอกพ่อของอาดัมว่า hey John you look fat today มันจะได้ไหมก็คือเตยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพูดกับฝรั่งหรือพูดกับคนไทยคือมารยาทของคนทั่วไปอ่ะเราต้องไม่ไปทักเรื่องที่มันทำให้คนอื่นรู้สึกแบบอึดอัดอย่างเช่นหน้าตาผิวพรรณรูปร่างอ๋อมันไม่ใช่แค่ฝรั่งอย่างเดียวผมก็เห็นด้วย I agree because it's not just Americans or people from England the British or Australians ไม่ใช่ฝรั่งอย่างเดียวครับจริงๆแล้วถ้าเราไปทักคนไทยด้วยกันว่ามึงอ้วนขึ้นหรือเปล่ามันฟังดูไม่ค่อยดีมันเหมือนเราจี้จุดต่อให้เป็นเพื่อนสนิทกันนะมันก็เหมือนขำๆนะแต่ว่าแบบเป็นเราอ่ะเราก็คงไม่อยากให้ใครมาทักจุดที่เราไม่ค่อยมั่นใจถูกปะอย่างแบบคนอ้วกอ่ะเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาอ้วกคุณยิ่งไปทักเขาไม่ได้รู้สึกดีขึ้นหรือไม่ได้รู้สึกว่าคุณจริงใจอะไรนะเขาก็รู้สึกว่าแบบอย่างนี้คอมเมนต์ของสริคาที่เขาบอกว่าYou look like you have gained some weight, Adam. อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเสียมารยาทนะครับไม่ที่เขาแซวเขาก็ใส่หน้ายิ้มๆแต่ไม่เป็นไรผมก็ไม่ถือเพราะว่าคนไทยชอบทักแบบเนี้ยแต่ผมว่าถ้าเป็นแบบว่าคุณไม่ต้องทักหน้าตาหรือรูปร่างคนอื่นเลยไม่ต้องเลี่ยงคำก็ได้นึกออกปะคือต่อให้คำว่าอ๋อคือใช่ขึ้นหรือเปล่าอ้วนขึ้นไหมตัวใหญ่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดีกว่าคนน่ะอยากสวยถ้าจะพูดบอกว่าสวยขึ้นไหมผอมขึ้นไหมผอมลงไหมใช่ผอมลงหรือว่าคุณทักคุณทักเนาะแล้วทำให้เขารู้สึกดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นมารยาทสากลนะฮะว่าเราทำให้เขารู้สึกดีกับคำพูดของเราเราไม่แบบ hey you look fat hey you look so dark ดำอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทักแบบนี้เราก็จะทักแบบแต่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้ที่อเมริกาคือเขาแบบเซนซิทีฟมากขึ้นกับคำพวกนี้ด้วยใช่ไหมคือต่อให้เราไม่ไปทักใครแต่ว่าการที่เรากล่าวถึงบุคคลที่3ว่าเขาอ้วนหรือเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยโอเคใช่ปะใช่ๆก็จริงๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศเช่นเดียวกันเราไม่ได้ไปถามใครว่าตกลงคุณเป็นเกย์หรือว่าเป็นเลสเบี้ยนหรือเป็นตรงเพศหรือเป็นอะไรกันแน่แล้วก็ถ้าเขาอยากบอกเราเขาก็จะบอกเองเราไม่ต้องไปถามเขาถ้าเขาไม่ได้แบบว่าอย่างนี้ที่เขาทักเข้ามานะครับhey you look younger ต่อให้เขาดูแก่แล้วก็พูดแบบขอโทษครับแบบอาจจะตอแหลนิดหน่อยนะ ว่า you look younger เราไม่ได้อยากทำให้ใครรู้สึกไม่ดีเราอยากให้เขารู้สึกดีอย่าว่าแต่แบบว่าหน้าตาเป็นยังไงเลยคือแบบแค่เป็นสิวเม็ดนึงเนี่ยก็ไม่ต้องไปทักบอกคนค่ะคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นสิวถูกต้องไหนเป็นสิวหรือเปล่าไหนดูดิคิดว่าไม่มีวันนี้หายไปหมดแล้วโอเคนอกจากเรื่องนั้นมีคำถามอะไรอีกไหมครับเฮ้ยแม็กซ์ส่งคำถามเข้ามาได้ครับสดสดร้อนร้อนนะครับอาดัมก็จะตอบนะครับซึ่งถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยอาดัมอวบขึ้นจริงหรือเปล่าไม่ครับน้ำหนักเท่าเดิมมาหลายปีนะครับอยู่ที่ประมาณ88กิโลมาหลายปีมากแต่ถามว่าแก่ขึ้นไหมแก่ขึ้นไหม ก็ใช่ okay I'm waiting for questions everybody คำถามมีหรือเปล่าเมื่อกี้น้ำพูถามมานะเป็นคำถามที่น้ำพูถามมาจากอเมริกาว่าFired up แปลเป็นไทยได้ว่าอย่างไรครับ Fired up แปลว่าตื่นเต้นสำหรับอะไรบางอย่างนะครับตื่นเต้น
fired up สมมุติเราใช้กับทีมฟุตบอล they are fired up for their game เหมือนมีไฟในการเล่นเขาตื่นเต้นที่จะไปแข่งอะไรเงี้ยคือ fired up we're fired up we're pumped up ก็ได้โอเค what's wrong with you ก็อะไรขึ้นกับคุณ what's wrong with you ก็คือเป็นอะไรครับมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฮะ what's wrong with you แต่มันแล้วแต่น้ำเสียงว่ามันแรงหรือไม่แรงถ้าแบบเราพูดว่า what the is wrong with you อันนั้นคือมึงเป็นอะไรอะไรเงี้ย แต่ถ้าแบบ what's wrong are you okay เป็นอะไรหรือเปล่า are you okay โอเคไหมอย่างนี้ฉันรู้สึกน้อยใจพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไง I feel a little offended I feel slighted I feelส่วนใหญ่ถ้าเป็นบริบทของคำว่าน้อยใจฝรั่งจะใช้คำว่า offended o f f e n d e d offended I'm offended ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าน้อยใจตรงตัวแต่มันก็ใกล้เคียงอยู่คือหมายถึงว่ามันใช้ในบริบทเดียวกันคือขุ่นเคืองกับคำพูดหรือการกระทำมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนะฮะโอเคตอนนั้นฉันเคยทำงานอยู่กรุงเทพพูดอังกฤษว่าไงI used to work in Bangkok, or I have worked in Bangkok. At that time, ก็ได้ตอนนั้น at that time, I was working in Bangkok, ก็ได้ตอนนั้นฉันก็ทำงานในกรุงเทพ at that time, ตอนนั้น at that time, I worked, ก็ได้ I worked in Bangkok. Okay, มีอะไรต่อครับมีคำถามอีกครับ Have you eaten yet?ใช้แบบนี้ถูกต้องไหมถูกครับกินข้าวหรือยังมาถังนี้โอเค Have you eaten yet กินข้าวหรือยังกำลังหาที่วางโทรศัพท์นะฮะจะได้อ่านสบายๆแป๊บนึงครับนี่อะไรนะคะไปได้โอ้ย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 โอเคโอเคทำไมคอมเมนต์ไม่แป๊บนึงครับโอเคถ้าถามว่าพูดประชดฉันเหรอคำว่าประชดคุณจะใช้คำว่า sarcastic ก็ได้ Are you being sarcastic sarcastic ก็คือประชด sarcastic S A R C A S T I C sarcasticAre you being sarcastic with me? คุณประชดฉันหรือเปล่า Sarcastic. อย่าลืมครับถ้าสมมติอะไรวะถ้าสมมติล่ะถ้าสมมติว่าอันนี้มีประโยชน์ครับคุณชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับช่วยกันเผยแพร่เรื่องดีๆเช่นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็